เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับวิญญาณนางรำในช่วงสมัยเรียนทุกคนจะต้องเคยมีประสบการณ์ที่ดีในการจัดงานกีฬาสีบางคนก็ได้ความสนุกบางคนก็ได้เพื่อนใหม่บางคนอาจจะเสียน้ำตาแต่คงมีอีกหลายคนที่อาจจะเจอกับประสบการณ์แปลกๆหลอนๆในงานนี้เราลองไปฟังเรื่องของคุณมุ้ยกันครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือณตอนนั้นโรงเรียนที่คุณมุ้ยเรียนอยู่มีการจัดงานกีฬาสีซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กนักเรียนทำกันมีการเดินขบวนพาเหรดมีการแข่งกีฬามีการแข่งเชียร์แล้วก็มีการแสดงต่างๆมากมายตลอดงานซึ่งในวันงานก่อนพิธีในตอนเช้าก็จะมีการเดินขบวนพาเหรดมีการแต่งชุดแฟนซีมีการแต่งชุดลีดทำให้ผู้หญิงที่ต้องแต่งตัวเพื่อไปร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ต้องตื่นมาแต่งหน้าทำผมกันตั้งแต่ตี 3 ตี 4 รวมถึงคุณมุ้ยและเพื่อนๆซึ่งก็มีคุณอิ๋วแล้วก็คุณเมย์ทั้ง3คนได้ตกลงกันที่จะไปแต่งหน้าแต่งตัวที่บ้านของพี่มะหมี่ช่างแต่งหน้าโดยคุณมุ้ยมีหน้าที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรับคุณอิ๋วที่บ้านตอนตี 2 ครึ่งเพื่อไปเจอกับคุณเมย์ตอนตี 3 ที่บ้านพี่ช่างแต่งหน้าหลังจากไปถึงบ้านพี่มะหมี่คุณมุ้ยกับคุณอิ๋วก็เดินขึ้นไปบนบ้านกันแล้วก็ได้เจอกับคุณเมย์ที่กำลังรออยู่โดยมีสาวๆคนอื่นที่มาแต่งหน้าแต่งตัวก่อนพวกคุณมุ้ยซะอีกพี่มะหมี่เลยบอกให้พวกคุณมุ้ยนั่งรอก่อนเพราะพี่เขาต้องพาสาวๆกลุ่มนี้ไปลองชุดอีกห้องหนึ่งพวกคุณมุ้ยก็เลยไปนั่งรอที่มุมหนึ่งของบ้านบ้านของพี่มะหมี่ช่างแต่งหน้านั้นเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ใต้ถุนสูงข้างล่างจะเป็นลานโล่งๆไม่มีห้องหับอะไรทั้งนั้นทั้ง3คนก็นั่งคุยกันตามปกติคุณมุ้ยกับคุณอิ๋วนั่งกับพื้นส่วนคุณเมย์นั่งอยู่บนเก้าอี้คุยกันไปได้สักพักด้วยความที่ข้างนอกมันยังมืดอยู่ทำให้คุณอิ๋วเริ่มจะง่วงอีกครั้งจึงค่อยๆเคลื่อนร่างกายไหลไปเป็นท่านอนคุณมุ้ยไม่ได้สนใจจึงหันไปคุยกับคุณเมย์สักพักจึงหันไปมองทางคุณอิ๋วก็เห็นคุณอิ๋วนอนเอาหน้าแนบกับพื้นไม้ที่มันมีร่องเล็กๆเหมือนว่าคุณอิ๋วกำลังมองอะไรบางอย่างอยู่เพียงอึดใจเดียวคุณอิ๋วก็สะดุ้งตัวขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ร้องเฮ้ยร้องเสร็จคุณอิ๋วก็หน้าซีดคุณมุ้ยเลยถามว่าเป็นอะไรแต่คำตอบที่ได้รับมาคือไม่มีอะไรแกไม่มีอะไรแต่คุณมุ้ยกับคุณเมย์ไม่เชื่อแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรแน่ๆเพราะว่าปกติคุณอิ๋วจะมีเซนส์แล้วอีกอย่างหนึ่งที่บ้านของคุณอิ๋วก็เป็นร่างทรงอีกด้วยคุณมุ้ยกับคุณเมย์ยังคงนั่งคุยกันต่อโดยที่คุณอิ๋วนั่งอยู่เงียบๆไม่พูดอะไรทั้งนั้นสักพักคุณมุ้ยจึงบอกให้คุณอิ๋วนอนพักก่อนดีกว่าคุณอิ๋วจึงเอาเสื้อกันหนาวมาคลุมหัวแล้วก็ลุกขึ้นมานอนบนเก้าอี้ข้างคุณเมย์แล้วก็ฟุบลงไปพอคุณมุ้ยเห็นเพื่อนฟุบหลับจึงหันไปพูดกับคุณเมย์ว่าแกฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะเหมือนอิ๋วมันจะช็อกๆนะฝากพี่มะหมี่ยังคงลองชุดแล้วก็แต่งหน้าให้สาวๆคนอื่นยังไม่เสร็จทำให้พวกคุณมุ้ยยังคงนั่งรอต่อไปจนคุณเมย์เริ่มง่วงอีกคนแล้วก็ฟุบหลับข้างๆคุณอิ๋วคุณมุ้ยก็นั่งเล่นมือถือรออยู่ข้างๆเพื่อนสักพักก็ได้ยินเสียงคุณเมย์พึมพำอะไรบางอย่างแต่ฟังไม่ออกคุณมุ้ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเห็นว่าเพื่อนคงนอนละเมอละมั้งแต่คุณเมย์ยังคงพึมพำอยู่คราวนี้เหมือนจะมีเสียงสะอื้นปนอยู่ด้วยจนทำให้คุณอิ๋วตื่นขึ้นคราวนี้เสียงของคุณเมย์ชัดขึ้นจนจับใจความได้ว่าพ่อหนูขอโทษพ่อหนูเจ็บคุณอิ๋วมองไปที่คุณเมย์เท่านั้นคุณอิ๋วก็กรี๊ดสุดเสียงจนคนอื่นๆรวมถึงพี่มะหมี่วิ่งออกมาจากห้องแล้วถามว่าเป็นอะไรคุณอิ๋วตอบกลับด้วยเสียงสั่นๆว่าไม่เอากลับบ้านจะกลับบ้าน
มุ้ยแกไปส่งฉันทีนะคุณมุ้ยจำต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งคุณอิ๋วที่บ้านทันทีส่วนคุณเมย์พอได้ยินเสียงกรี๊ดของเพื่อนก็สะดุ้งตื่นแล้วก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอถึงบ้านคุณอิ๋วพ่อกับแม่ของคุณอิ๋วก็ลงมารับแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมตัวสั่นสั่นพอตั้งสติได้คุณอิ๋วก็เลยเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่นอนเอาหน้าแนบกับร่องพื้นกระดานมองไปที่ใต้ถุนบ้านก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนางรำเต็มตัวเดินมาตรงลานใต้ถุนแล้วก็ค่อยๆร่ายรำการรำของนางรำคนนี้จะเป็นการรำที่จะเอนตัวไปข้างหลังแอ่นตัวไปเรื่อยๆคล้ายๆกับท่าสะพานโค้งตอนนั้นคุณอิ๋วก็คิดในใจว่าใครมาซ้อมรำอะไรตอนนี้แล้วก็คิดว่าคงจะเป็นเด็กโรงเรียนเราที่มาแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วจึงมาซ้อมรำรอเพื่อนระหว่างที่คุณอิ๋วกำลังคิดอยู่นั้นผู้หญิงคนนั้นก็รำแอ่นตัวไปเรื่อยๆจนหัวเกือบจะแตะพื้นแล้วมองมาที่คุณอิ๋วแล้วเหมือนว่านางรำคนนั้นจะรู้ว่ามีคนแอบมองอยู่ทันทีที่คิดจู่ๆหน้าของผู้หญิงคนที่รำอยู่นั้นก็พุ่งมาใส่หน้าของคุณอิ๋วตรงร่องพื้นไม้นั้นเลยคุณอิ๋วก็เลยสะดุ้งสุดตัวลุกขึ้นมานั่งตอนนั้นคุณอิ๋วพูดไม่ออกแล้วก็ไม่อยากทำให้เพื่อนคนอื่นกลัวเลยไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นและตอนที่ตนเองฟุบหลับคุณอิ๋วก็ยังฝันอีกว่าขณะที่นั่งคุยกับเพื่อนๆอยู่หางตาก็มองเห็นอะไรบางอย่างไหวๆจึงหันไปหยุดมองก็เห็นเชือกผูกห้อยไว้จึงเลื่อนสายตาขึ้นไปบนขื่อบ้านหน้าห้องที่พี่มะหมี่พาสาวๆคนอื่นเข้าไปแต่งตัวแต่สิ่งที่เห็นคือหัวของผู้หญิงที่รำอยู่ใต้ถุนบ้านคนนั้นถูกผูกเชือกแขวนคออยู่บนคานและมองลงมาที่คุณอิ๋วคุณอิ๋วตกใจสะดุ้งตื่นและยังไม่ทันหายตกใจก็ได้ยินเสียงเพื่อนละเมอพอหันไปที่ต้นเสียงก็เห็นนางรำคนนั้นเอามือกุมหัวของคุณเมย์อยู่และเอาแก้มชนแก้มพูดผ่านปากคุณเมย์ออกมาว่าพ่อหนูขอโทษพ่อหนูเจ็บเท่านั้นแหละคุณอิ๋วเลยคิดว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วจึงขอให้คุณมุ้ยมาส่งที่บ้านพอคุณมุ้ยฟังเรื่องที่คุณอิ๋วเล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าไม่อยากกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกแล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องกลับไปเพื่อที่จะต้องแต่งหน้าแต่งตัวอยู่ดีพอคุณอิ๋วไปถึงบ้านพี่มะหมี่ทุกคนก็มารุมถามว่าคุณอิ๋วเป็นอะไรคุณมุ้ยจึงตัดสินใจเล่าให้ทุกคนฟังแล้วพอพี่มะหมี่ที่เป็นเจ้าของบ้านได้ยินอยู่ดีๆแกก็ร้องไห้และทรุดตัวลงตรงนั้นเลยและบอกว่านางรำคนนั้นเป็นเพื่อนของเขาเองชื่อว่าบีบีผูกคอตายที่บ้านหลังนี้เมื่อ3ปีก่อนเหตุผลที่ผูกคอตายก็คือพ่อของบีนั้นเป็นทหารและไม่ชอบให้ลูกมาเป็นนางรำมาเป็นช่างแต่งหน้าแกอยากให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆรับราชการจนทะเลาะกันหลายครั้งบีก็เลยย้ายมาอยู่กับพี่มะหมี่แต่ว่าพ่อก็ตามมาหาที่บ้านหลังนี้และทะเลาะกันอีกเหมือนเดิมทะเลาะกันรุนแรงมากจนสุดท้ายบีก็คิดสั้นผูกคอตายที่บ้านหลังนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน